ฉลยแล้วค่ะคนที่ขอแต่งงานใครกับล่าสุดนี้นะคะคุณต่ายชุติมาเป็นอดีตภรรยาของคุณทิมพิธาว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยค่ะสาวต่ายชุติมาอดีตภรรยานะคะล่าสุดนี้ไปออกรายการซุปตาพาตะลุยที่นิกกี้ณชัดเป็นพิธีกรค่ะหนึ่งในรายการนิกกี้ถามถึงหนุ่มว่าที่มาคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยคือใครต่ายยอมรับว่าก่อนหน้าเนี่ยจริงนะแล้วก็ได้เซ็นไปแล้วก็บอกดูกันไปเสียใจที่ไม่ได้เซ็นเยตตอนนั้นนะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคุยกับพี่มาสักระยะแล้วหลายปีแล้วจังหวะที่เขาคุกเข่าเองบอกดูไว้ก่อนทำไมไม่มีใครสอนคนขอแต่งงานก็ตอบตกลงไปเลยถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลงแต่ยอมรับว่าตอนนั้นเราไม่แน่ใจรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์ต้องคิดเยอะก็เลยคิดเยอะถามว่าผู้ชายที่คุกเข่าคือคนในหรือคนนอกวงการตายเองก็ตอบว่าคนนอกวงการสิโตกว่าพี่ไหมโตกว่าเขายังอยู่ในชีวิตเราไหมอยู่อยากให้เขามาคุกเข่าอีกทีไหมก็หรืออยากบอกอะไรกับเขาตายทำท่าเหมือนจะร้องไห้บอกว่าก็อยากขอโทษแหละในสิ่งที่เรางงแงตอนนั้นรู้สึกผิดเดี๋ยวร้องไห้นะนั้นนิกกี้บอกพี่จ๋ามาคุกเข่าได้อีกทีทางด้านของนิกกี้เองยังเปิดเผยต่อนะคะว่าลองมาสิมาคุกเข่าอีกทีนึงพี่จ๋ามาคุกเข่าได้อีกทีนะพี่ต่ายบอกแล้วถามแทนด้อมส้มเล่าเรื่องราวที่ไปเจอเขาที่ต่างประเทศโดยต่ายเองบอกว่าเราไปถ่ายหนังกาลิเลโอที่ยุโรปกับเต้ยจรินพรนัดกันที่ฝรั่งเศสแต่ก็มีปัญหากันนิดนึงซึ่งไปนัดเจอกันที่อิตาลีเจอกันที่เวนิสก่อนหน้านั้นคุยกันทาง Facebook เขาก็ทักมาก่อนเหมียวรุ่นพี่ชงกันคุยกัน2เดือนมันเจอกันตรงปกไม้ก็จริงๆน่ะตรงน่ารักกว่าในปกวันนั้นก็เหมือนเป็นแฟนกันเลยเมื่อถามมุมมองความรักตายเองบอกว่าเป็นคนที่ชอบตัวติดกับแฟนเป็นปลาต้องโกเลยนะทำตัวเองกับแฟนถามว่าถ้าจับได้ว่าแฟนไปนอกใจครั้งเดียวเนี่ยเลิกไหมตายกับว่าตอนเด็กๆ เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะพอโตขึ้นก็ปล่อยผ่านถ้ามันดูเหมือนแบบว่าไม่ตั้งใจทำอะไรขนาดนั้นดูตามเหตุผลและสถานการณ์พูดถึงการคงรักการมีชีวิตคู่ยากหรือง่ายตายตอบกับว่าแรกๆก็ดีไปหมดเราต้องเป็นตัวเองตั้งแต่แรกจะอยู่ได้ยาวจากประสบการณ์เราเคยรักเขามากยอมให้หมดวันหนึ่งมันก็เต็มเหมือนกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าของคุณต่ายชุติมาเปิดเผยค่ะ